อร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาโอ้ยตายแล้วเวียนหัวคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้นะครับอาจารย์นิสัตอยู่ที่ร้าน Poet House Cafe อาลีซอย5คุณผู้ชมครับถ้าเช้าแบบนี้เราก็คงจะต้องได้ Coffee in the Morning สักแก้วหนึ่งนะคุณผู้ชมครับแล้วเราก็จะมาล้วงเคล็ดลับความอร่อยจากกะทิอัมพวากันด้วยนะครับเอ๊ะแต่ว่าจะกินกาแฟแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกะทิล่ะคุณผู้ชมเนาะสวัสดีครับอาหารที่แนะนำนี่ก็น่ารับประทานมากเลยมันคืออะไรบ้างอ่ะเอาอันนี้ก่อนสิสปาเกตตี้แกงเขียวหวานกุ้งครับขออนุญาตชิมนิดนึงอันนี้คืออะไรอ่ะอีกจานนึงก็คือเป็นสปาเกตตี้กุ้งคั่วพริกเกลือครับอันนี้ก็อร่อยหอมหอมมากครับใครชอบกลิ่นหอมนะอันนี้เหมาะกับตรงกระเทียมปุ๊บมาเลยคุณผู้ชมขอโทษนะคะพี่ขอดื่มได้ไหมคะอันนี้หวานเย็นอะไรคะจะเป็นมอคค่าโคโคนัทมิลค์ครับเป็นกาแฟผสมกะทิครับกาแฟครับใส่กะทิใช่ครับพี่เกิดมาพี่ไม่เคยกินนะคะก็ยังคงเป็นกาแฟเย็นที่มีความกลมกล่อมหอมแต่มันยิ่งขึ้นเพราะมันมีกลิ่นหอมของกะทิเข้ามาผสมด้วยแล้วก็มีซินนามอนด้วยคุณน้องกายครับพี่อยากดูวิธีการทำแก้วเนี้ยน้องจะทำให้พี่ดูได้ไหมครับว่ามันใส่กะทิจริงๆได้ครับมาเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับจะได้ชิมกาแฟเราใส่กะทิคุณผู้ชมครับเรามาดูกันเลยครับนี่เลยครับเคล็ดลับความอร่อยของแก้วนี้นะครับเหรออร่อยเพราะใช้อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกนั่นเองคุณผู้ชมครับสีที่เขาเทมาคุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันไม่ได้ขาวจนเกินไปมันเป็นสีขาวแบบธรรมชาติธรรมชาตินะคุณผู้ชมครับแล้วกลิ่นก็จะต้องหอมอ่อนๆเพราะว่าเขาไม่ได้แต่งกลิ่นหรือสีสังเคราะห์ใดๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาแล้วนั่นออกกำลังจะเอาอัมพวากะทิไปใส่ในเหยือกสแตนเลสทำอะไรจ้าการทำตีฟองนะครับอ๋อเหรอครับเสร็จแล้วครับกับเมนูมอคค่าโคโคนัทมิลค์นะครับที่ลูกค้าติดใจนะครับเพราะว่าเราใช้อัมพวาครับอร่อยหอมมันแล้วก็กลมกล่อมครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับกะทิอัมพวาสดจริงอร่อยจริงแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้ครับวันนี้เราต้องขอขอบคุณคุณกายมากเลยนะครับที่ให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะครับในช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวานะครับคุณผู้ชมครับและวันนี้อาจารย์นิสัตก็มีกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์กะทิอัมพวามอบให้นะครับกะทิอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับมีทั้งแบบขวดแล้วก็แบบกล่องแบบใหม่นี้ด้วยขอบคุณมากครับอ่ะช่วยรับแล้วก็ยิ้มหน่อยรับยังไงดีเข้ามาใกล้ๆยิ้มสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมครับเราจะไปอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมก็ติดตามชมนะครับกลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมที่คุณผู้ชมให้ความสนใจและเรียกร้องกันเข้ามามากๆนั่นก็คือกิจกรรมเวิร์คช็อปกะทิอัมพวาครั้งที่6ในวันเสาร์ที่26มกราคม2562รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเรามีทั้งสูตรอร่อยจากกะทิอัมพวาและเวิร์กช็อปอย่างใกล้ชิดโดยคณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารอย่างแท้จริงผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage อาจารย์ยิ่งศักดิ์